สวัสดีครับผมศักดิ์จากช่องสวนผักพ่อครัวครับซึ่งช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดที่รุนแรงนะครับเริ่มรุนแรงขึ้นผมไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายคลิปข้างนอกได้ผมก็เลยพยายามที่จะทำคลิปภายในสวนภายในบ้านของตัวเองครับคลิปที่อยากนำเสนอก็คือการทำมะกรูดเชื่อมลอยแก้วครับมะกรูดเชื่อมเสร็จเอามาลอยแก้วอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นเมนูพิเศษเมนูใหม่ที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็มีคนทำน้อยมากหรือเผื่อๆอาจจะไม่มีใครทำเลยนะครับในนี้ก็เป็นมะกรูดที่ปลูกไว้ซึ่งตอนนี้ดกมากผลเต็มต้นเลยครับซึ่งผลมะกรูดที่เราเลือกใช้ก็ไม่อ่อนเกินไปแต่ก็ไม่แก่เกินไปครับซึ่งจะมีลักษณะรูปก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้มะกรูดมาแล้วเราก็มาทำการล้างครับจากนั้นก็นำใส่ตะกร้าวางให้เสด็จน้ำครับสำหรับวิธีปอกก็ไม่ยากครับให้เราปาดตรงหัวนี้ทิ้งก่อนเลยครับหั่นไปรอบๆครับและสำหรับเปลือกนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อครับเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็ทำการหั่นครึ่งแบบนี้เลยครับแล้วก็คั้นเอาน้ำออกน้ำนี้ก็ห้ามทิ้งนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ต่อครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วครับเราทำการล้างด้วยน้ำเกลืออีกประมาณ 5-7 น้ำครับต้องขยำด้วยน้ำเกลือแบบนี้ 5-7 ครั้งครับตรงส่วนนี้ถ้ายังไม่สะอาดก็สามารถใช้ช้อนหางช้อนเคลียร์ออกได้นะฮะน้ำสุดท้ายนี่เป็นการล้างน้ำเปล่าครับหยิบไปแห้งเลยครับส่วนผสมหลักๆในการทำมะกรูดเชื่อมของเราก็จะมีมะกรูดเกลือเล็กน้อยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าครับก็ทำการเปิดเตาครับจากนั้นเราใส่น้ำเปล่าลงไปและเราสามารถใส่น้ำตาลทรายตามลงไปได้เลยเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากได้มะกรูดที่มีเนื้อสีขาวให้ใช้น้ำตาลทรายขาวครับถ้าเกิดอยากได้ผิวสีแดงสวยๆก็ให้ใช้น้ำตาลทรายแดงได้เลยครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับตอนนี้เราก็ได้น้ำเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเราใส่มะกรูดที่เราเตรียมไว้ครับขั้นตอนตรงนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับอาจจะเป็น45นาทีถึง1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงกว่าครับเราก็ทำการเคี่ยวไปแบบนี้เรื่อยๆจนน้ำเชื่อมแห้งเลยครับมันก็ใกล้ได้แล้วนะลักษณะประมาณนี้คือถือว่าโอเคแล้วนะครับตอนนี้ผมก็แค่รอให้มันแห้งอีกนิดนึงแล้วก็จะปิดเตาเลยครับจะเห็นลักษณะของเนื้อมะกรูดเป็นสีเหลืองทองนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำตาลทรายแดงถ้าเป็นน้ำตาลทรายขาวผิวมะกรูดจะออกสีขาวใสครับหลังจากเราได้มะกรูดเชื่อมระหว่างรอมะกรูดเชื่อมของเราเย็นเราก็มากรองเอาน้ำมะกรูดนะครับซึ่งน้ำมะกรูดนี้เราจะทำส่วนผสมของน้ำหวานในการทำลอยแก้วนะครับก็จะทำการกรองรอบ2ด้วยกรองละเอียดลำดับต่อไปเราจะทำน้ำเชื่อมสำหรับลอยแก้วเพื่อใส่มะกรูดอันนี้นะครับส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำเปล่าน้ำตาลน้ำมะกรูดเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำมะนาวครับก็ทำการเปิดเตาเหมือนเดิมห
แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับผมใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวเพราะว่าอยากได้น้ำสีขาวใสนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับสำหรับรสชาติความหวานก็เติมน้ำตาลตามความชอบของเรานะครับชอบหวานมากก็ใส่มากหวานน้อยก็ใส่น้อยครับเมื่อน้ำเชื่อมเมื่อเราได้น้ำเชื่อมน้ำเดือดเรียบร้อยเราก็ปิดเตาได้เลยครับจากนั้นเราตักน้ำมะกรูดใส่ลงไปครับลองชิมรสชาติตามที่เราชอบเลยนะครับก็ตามด้วยน้ำมะนาวครับเมื่อเราใส่น้ำมะกรูดน้ำมะนาวชิมรสชาติที่เราชอบครับจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็มาทำการลอยแก้วกันครับถึงขั้นตอนการลอยแก้วครับเราจะตักมะกรูดเชื่อมใส่ลงไปครับใส่2ถึง3ชิ้นนะครับอันนี้เราสามารถทำขายได้นะครับกระปุกละประมาณ 25-35 บาทผมว่าขายได้เลยครับเป็นของหากินยากนะครับจากนั้นก็ตักน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปครับได้แล้วก็ทำการปิดฝาได้เลยถ้าเกิดเราทำขายเรามีโลโก้เราก็ติดโลโก้ไปได้เลยครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับมะกรูดเชื่อมลอยแก้วและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจในช่อง YouTube สวนผักครอบครัวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมีสาระมีประโยชน์ทั้งคลิปทางด้านการเกษตรการปลูกผักทำสวนการเก็บผลผลิตจากสวนมาปรุงอาหารมาแปรรูปต่างๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ